ครับก่อนเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมาอภิปรายเป็นข้อสังเกตใน8ยัตติศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับท่านประธานครับคำว่ายาเฉยๆนะครับเป็นสสารที่ดีสำหรับร่างกายครับแต่ถ้าคำว่าเสพติดมาต่อท้ายคำว่ายากลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายและเป็นโทษมหันต์กับมวลมนุษยชาติครับท่านประธานผมในฐานะผู้แทนราษฎรจากกลุ่มชาติพันธุ์นะครับวันนี้ผมขอมาให้ข้อสังเกตอภิปรายอีกมิติหนึ่งนะครับของผู้เดียงสาเรื่องยาเสพติดอีกมิติหนึ่งของเหรียญที่อยู่ด้านหลังคำว่ายาเสพติดอยู่ด้านหน้านะครับท่านประธานในจำนวนผู้ต้องขังคดียาเสพติด 322,849 คนนะฮะมีผู้ที่ติดอยู่ในนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์แทบจะทุกหมู่บ้านของประเทศไทยครับท่านประธานนี่คือความห่วงใยของผู้แทนราษฎรที่จะมาอภิปรายเพื่อทำความเข้าใจกับเพื่อนผู้แทนราษฎรและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับท่านประธานครับคำว่ายาเสพติดนะฮะกลุ่มที่เบาบางที่อยู่บนดอยอยู่ที่ราบอยู่ชายฝั่งทะเลพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และเด็กเยาวชนเราไม่รู้ครับว่าเม็ดส้มๆนั้นคืออะไรแต่เขาบอกมีคนมาชักจูงบอกว่าเอาไปขายได้เงินเราไม่รู้ว่าผงขาวๆที่เรารู้จักแต่เป็นแป้งเขาเอาไปขายได้เงินเยอะนะครับประเด็นที่ผมจะอภิปรายคือความห่วงใยคำว่าการล่อซื้อครับท่านประธานล่อซื้อล่อขายคำว่าล่อซื้อล่อขายคนที่ล่อค่อนข้างหรือเป็นเจ้าหน้าที่เสียส่วนใหญ่นะครับผู้ที่เดียงสาเรื่องยาเสพติดท่านประธานลองนึกดูครับว่าไม่มีความรู้เรื่องยาเสพติดเลยทั้งนำไปเสพจนติดนะครับกับล่อซื้อล่อขายให้เอาไปขายนี่คือปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยและผู้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ครับท่านประธานครับส่งผลถึงเวลาถ้าถูกจับถูกดำเนินคดีปัญหาครอบครัวที่อยู่บนดอยแม่ต้องจากพ่อพ่อต้องจากแม่ลูกกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เป็นภาพที่น่าเศร้าผมเคยเห็นลูกที่ถูกทิ้งไว้อยู่บนดอยเพราะพ่อแม่ถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องขังเรื่องยาเสพติดคดียาเสพติดผมอยากให้หายจากประเทศไทยการล่อซื้อล่อขายไม่ควรที่จะเป็นการล่อซื้อสำหรับคนที่เดียงสานะครับถ้าล่อซื้อล่อขายเรื่องยาเสพติดกับผู้ประกอบการรายใหญ่นั่นเป็นเรื่องที่น่าชมเชยในการปราบปรามเรื่องยาเสพติดแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือผู้ที่บอบบางผู้ที่หาเช้ากินค่ำแล้วถูกล่อซื้อล่อขายด้วยเจ้าหน้าที่ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับประเทศไทยผมจึงอยากให้ภาพการล่อซื้อล่อขายให้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และพี่น้องที่บอบบางอยู่ในสังคมไทยทั้งหมดครับข้อสังเกตเรื่องยาเสพติดนะครับท้ายนะฮะสังคมไทยนะฮะประเทศไทยมีทั้งหน่วยงานปปส.หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ทำไมเรื่องยาเสพติดยังไม่หายจากประเทศไทยเสียทีถึงเวลาแล้วครับท่านประธานครับถึงเวลาที่เราจะเอาจริงเอาจังกับคำว่ายาเสพติดควรที่จะหายจากประเทศไทยเด็กเยาวชนของประเทศไม่ว่าทั้งพื้นราบทั้งที่อยู่บนดอยควรที่จะปลอดจากยาเสพติดผู้ที่ทุกข์ยากแค่หาเช้ากินค่ำด้วยวิกฤตโควิดทั่วประเทศวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ไม่ควรที่จะซ้ำเติมด้วยคำว่ายาเสพติดและไม่ควรที่จะซ้ำเติมน้ำมากกว่านั้นก็คือการล่อซื้อล่อขายจาก
จ้าหน้าที่ณวันทุกวันนี้ผู้ที่อยู่ในคุกในตารางที่ถูกขังอยู่จำนวนไม่น้อยเลยนะข้อมูลที่ทราบมาและมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าถูกการล่อซื้อล่อขายไปทำให้หลงไปอยู่ในวังวนวังเวียนของคำว่าซื้อขายยาเสพติดท้ายนี้นะครับท่านประธานครับผมสรุปเห็นดีและขอสนับสนุนการตั้งยตินะฮะตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศไทยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ